สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วตอนนี้คุณก็อยู่ในรายการ Dreamcast Gamer นะครับแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Steel Armor Blade of War นะครับก็วันนี้ก็ลองมาเล่นเป็นคนบรรจุนะครับของรถถัง M60A1 นั่นเองนะก็ได้เข้าไปดูคลิปใน YouTube นะครับของต่างชาติอะไรแบบนี้ก็เห็นเกี่ยวกับการเป็นคนบรรจุอ่ะนะครับผมว่าเขาทำกันยังไงนะก็ก็น่าลองมาเล่นดูนะครับก็ข้างในอันนี้ก็คือภายในตัวรถถัง M60A1 นะครับมีอะไรบ้างเนี่ยตรงนั้นนี่ปืน M3 มั้ยนะครับแล้วก็มีขวดน้ำนะมีกระสุน 7.62 มิลลิเมตรด้วยครับอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็จะเป็นพวกกระสุนนะครับอันนี้น่าจะเป็นกระสุนมีกระสุน APDS นะครับแล้วก็กระสุนฮีทนะครับหรือว่า HEAT นะครับแล้วก็กระสุน HE นะครับแล้วก็กระสุน AP AP นี่ก็คือกระสุนปืน 7.62 นั่นเองนะโอเคอันนี้กระสุนนี่ผมยังไม่ได้บรรจุเข้าปืนนะนั่นก็คือรอให้ผู้การนะครับหรือคอมมานเดอร์ออกคำสั่งก่อนนะครับว่าจะบรรจุกระสุนอะไรเข้าไปนะครับกับเป้าหมายที่เราจะยิงนะแต่ผมก็สามารถบรรจุได้นั่นแหละแต่ถ้าไปเจอเป้าหมายที่มันเป็นอีกอย่างหนึ่งอะนะครับมันก็ประสิทธิภาพมันก็จะด้อยลงนะไอหัวเข็มนี่น่าจะเป็นกระสุน APDS นะอันนี้น่าจะเป็นกระสุนฮีทด้านหลังนี่คงเป็น HE นะมุมมองก็นี่เราสามารถส่องตรงนี้ได้นะ การมองเห็นก็จะมีนิดเดียวเอ้ยเดี๋ยวอันนี้นี่โอ้ก็ว่าหยุดมันทำไมอยู่ตรงน้ำนี่เรากำลังข้ามสะพานอยู่ครับโอ้ไหนกันแล้วโอ้นี่ครับเรามีโดนอยู่นะครับอยู่สองอันเดี๋ยวค่อยใช้นะนี่คือตัวรถ M60A1 นั่นเองนะนี่ครับขยับไม่ได้นะคือขยับมุมกล้องไม่ได้นะครับเป็นกระจกให้เราส่องดูนิดหน่อยแต่เราก็โผล่ไปได้นะครับตรงเนี้ยจะเป็นฝาเปิดออกไปนี่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตรงคอมมานเดอร์นะตรงนี้ข้างนอกนี่มืดเดี๋ยวเข้าไปในตัวรถดีกว่าโผล่ไปเดี๋ยวมันอันตรายนะผมโผล่ไปข้างนอกแป๊บเดียวนี้มืดเลยเข้ามาในรถบรรยากาศนะครับอันนี้ยังไม่ได้ต่อสู้กันนะยังขับมาเรื่อยๆอยู่นะครับไอ้ไดเวอร์เขาขับไปตรงนี้นะเป็นไดเวอร์นะครับหรือพลขับนะตรงนี้จะเป็นกันเนอร์นะหรือพลปืนแล้วก็ตรงนี้เป็นคอมมานเดอร์นะครับแล้วก็ตรงที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือพ่นโหลดนะครับดูเหมือนว่าเราจะให้ใช้ UAV นะเย้ใช้สักอันหนึ่งก่อนแล้วกันให้มันบินสำรวจนะครับผู้การเราโผล่แล้วเราก็ต้องโผล่มั่งสวัสดีผู้การUAV กำลังบินนะครับอ
มันมีให้ใช้อยู่สองอันนะผมใช้อันหนึ่งไปก่อนโอเคนะตอนนี้ก็ขับมาเรื่อยๆครับใกล้เข้าสู่แนวปะทะแล้วล่ะนะผมเลยตัดมานะเพราะมันไกลค่อนข้างไกลเลยแหละนะก็มาเรื่อยนั่งรถชมวิวมาเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะเป็นนรกแล้วล่ะนะอันนี้น่าจะเป็นสนามเพาะของเราอันนี้ผมสั่งให้ AI อยู่ตรงจุดนี้นะอยู่ตรงสนามเพาะตรงนี้คือหน้านี่มีบวกกันแน่นอนอ่ะตรงเนี้ยนะนี่รถดูเดี๋ยวรอพอจอดท่านกำลังตามมาเดี๋ยวเป็นไดเวอร์นะจะหลบให้เพื่อนหน่อยเดี๋ยวดักรอตรงนี้แล้วกันคือมันเยอะมากนะมิชชั่นอันเนี้ยศัตรูหมายถึงศัตรูนะรถมันเยอะมากโอเคเอาเทียนมาก็ยังมันก็ขับไปจุดเดิมเนาะจุดเดิมที่ผมสั่งไว้โอเคก็ไม่เป็นไรจุดเดิมก็จุดเดิมเดี๋ยวรอนึกรอให้ศัตรูข้ามแม่น้ำกันมายิงกันแล้วครับโดนจีบกันละเพื่อนเราอ่ะอ๋ออยู่ตรงนั้นไปเลยไหมมาช่วยตรงนี้เลยไหมต้องมาแล้วล่ะครับเขาบวกกันแล้วตรงนู้นเราก็ต้องไปโอ้โอเคบรรจุเจอศัตรูครับบรรจุกระสุน HE ติดฝาลงหน่อยอันตราย สองดูข้างนอกขยับกล้องไม่ได้นะเพื่อนเราตามมาไหมโอเคมันแห่กันมาแบบเยอะมากดูในแมพโคตรเยอะเลยอ
อยู่ในรถแล้วสบายใจมากเลยนะพอมาข้างนอกเสียงปืนเสียงอะไรไม่รู้ถล่มยิงกันแหลกลานเลยนี่แต่พอเข้ามาในรถเงียบกริบเขียนมาตรงนี้ทหารเราก็ต่อยกันมาเยอะเลยแล้วโอ้โหถอยกันเยอะมากครับจะสู้ไหวไหมนะผมเล่นเป็นคอมมานเดอร์อยู่นะสั่งรถมันง่ายกว่าให้ AI มาขับอ่ะการข้างหน้าเห็นอยู่ไปแล้วครับเนี่ยข้างหน้าเลยเนี่ยรับเนลิมกาโตวาตรงนี้มองเห็นไหมโอ้ท่าทางยังไม่เห็นครับเออนี่เห็นแล้วเห็นแล้วนั่นไงโอ้ก็ทุ่มกอดศัตรูอุ้ยเยอะเลยเดินหน้าโอเคฮัลโหลมันคือพวกเออยิงระยะประชิดครับมาจุกกระสุน HE ลดเกราะบางเอา HE ไปกินเออและมาดูกระสุนภายในตัวรถนี่ไม่รู้อะไรเลยครับข้างนอกนี่บวกกันดุ้มดำดุ้มดำอยู่ข้างในแล้วสบายใจมากอืมมาดู HE รัวๆครับอืมโอเคจะมาดูกระสุนเพิ่มเหรออู้วันนี้วันนี้ไปก่อนไปก่อนครับโอ้โหเป็นเราล่ะเดี๋ยวยังอยู่
ไงบ้างข้างนอกถือกระสุนศูนย์ช็อตว่า APDS เอ้าไงมันบอกเป็น HEAT วะหรือว่ากระสุนฮิตคือมันลูกมันเป็นกระสุนช็อตเลยโดนนะส่องดูขยับไม่ได้นะกระจกตรงนี้โอ้โหยิงกันแบบระยะประชิดอะระยะเผาขนอะข้างหน้ามีศัตรูเดี๋ยวเราให้ที62มาตรงนี้ Угасным готово โอเคเดี๋ยวเล่นเป็นคอมมานเดอร์ต่อเดี๋ยวกระสุน HE 3นัดบุกมาข้างหน้าเลยโอเคจอดโอ้โหด้านข้างอะตรงนั้นนี่ระเบิดรัวๆตู้ยังมีอยู่ฝั่งนู้นกันเนี้ยยิงไปแล้วใช้ให้ CAT นะผู้การถึงกับปาดเหงื่อเลยเออ UAV UAV ของเราครับไปถล่มมันเอ้าโดนรถมันลอยน้ำมาได้อะนะมันกำลังลอยน้ำมาโอ้ยิงยัดผมมองต้องสั่งคอมมานเดอร์ให้หันตัวรถหน่อยหันข้างอันตรายกันไปเด็กหันหน้าเขาให้พวกมันเริ่มพยายามบุกขึ้นมาโอ้โดนมันเป็นไอ้ BMP 1นะรถพวกนี้มันลอยน้ำมาส่วนไอ้รถอันนี้มันเป็นรถยานเกาะนี่มันลอยน้ำอยู่เผื่อไม่เห็นกันนี่เห็นไหมมันลอยน้ำมากันนะหนึ่งตรงนู้นกันเดินมากันละมีคนด้วยอันนี้ผมเล่นเป็นคอมมานเดอร์อยู่นะโอ้โหโอ้โหตรงนี้นี่เยอะเลยเดี๋ยวปืนก่อนเออยิงยัดสะพานมันอย่างนั้นแหละโอ้มันข้ามมาแล้วรถเห็นหรอยิงมันระยะประชิดยิงได้ไหมเดี๋ยวคอมมานเดอร์ตายต้องถอยคอมมานเดอร์ตายครับโดนยิงจากด้านข้าง
โอ้โหโดนคอมเมนเตอร์ตายไม่นะผู้การเรานี่ฮะตายเลยผู้การหมดสภาพเราต้องยื้อเวลาไว้อะยังทำได้อยู่นะเพราะยังมีที62อยู่มาดูสภาพที62ที62ยังได้อยู่เดี๋ยวผมด้านหน้าเหมือนยิงผู้การเราตายไปตรงนี้แหละพวกอย่าดิฟนั่นไงนี่โอ้โหมันเปิดคนรถลงมาแล้วโอ้ทหารวิ่งกันลงมาจะกลับมาที62นั่นนะไม่ใช่ที62นี่ M60 ไซเบอร์ด้วยที62นะหน้ามีครับหน้ายังมีอยู่นั่นแหละปืนกลยิงมันนี่ผมเล่นเป็นกันเนอร์อยู่นะโอ้โหมาไม่ได้เลยโอ้คนไดเวอร์ตายเวนน้ำข้างที่มันยิงเราไอ้นี่นี่ไง RPG ตัวดีเลยคานไปไหนคานไปไหนมันเห็นรถครับเกียร์ไฟไหมโน้นโอ้มันวิ่งกันมาเยอะเลยอะไรอยู่ตรงนั้นมีกระสุน 5,000 นัดแหละตรงสะพานตรงนี้เฮ้ยพวกที่62โอ้อ๋อพังไปชนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยถอยหลังมาพี่มาอยู่ตรงนี้ได้ไงถอยมา
ลำบากเหลือเกินนะกับการคุม AI ช่วยเพื่อนเราก่อนต่ออยู่นี่แหละเดี๋ยวผมให้ดูนะภายในคนบรรจุที62นะตรงนี้จะเป็นตัวดีดกระสุนนะเดี๋ยวรอมันยิงมันจะดีดกระสุนออกมาจะยิงไหมเดี๋ยวไดเวอร์โอเคถอยรถไปยาวๆเลยโดรนยังคงบินอยู่ครับกันเนอร์นี่ไงเดี๋ยวมาดูตอนมันยิงเนี่ยเอ้าอย่าโผล่มาดิพวกหลบไปอันตรายกระดำมันไปโอ้โห holy shit โคตรเยอะเอา HP ไปกินโอ้โหอยู่ตรงนี้ดูมันดูมันยิงเข้าในดงหญ้านั่นแหละเดี๋ยวยิงโดนรถมันมิชชั่นผ่านพวกนี้หยุดไม่ได้วิ่งกันออกมาโอ้ตรงนู้นก็มีรถลอยน้ำพังอยู่นะโอ้โหเหนื่อยจริงไรจริงนี่ปลอกกระสุนก็จะดีดออกมาผ่านไอ้เจ้าทั้งไดเวอร์ทั้งคอมเมนเดอร์นะตาย60